สวัสดีค่ะก็เปิดประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะคะครบเครื่องการลงทุนกับฟินลิปประจำวันที่29พฤษภาคมนะคะปี2558นะคะโดยตัวแรกนะคะเป็นในส่วนของตัว Apico Hitech นะคะหรือตัว AH นะคะก็ในส่วนของตัวกำไรเนี่ยก็ออกมานะคะปรับตัวลดลงนะคะ40%เทียบ Year on Year นะคะอยู่ที่92ล้านบาทนะคะหลักๆเนื่องมาจากในส่วนของตัวแม้ว่ายอดขายจะปรับตัวดีขึ้นนะคะถึง2%เทียบ Year on Year นะคะอยู่ที่3,065ล้านบาทนะคะแต่ว่าตัว Margin เนี่ยอ่อนตัวลงค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในธุรกิจ Dealership นะคะซึ่งตัวธุรกิจนี้มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำกว่าธุรกิจผลิตชิ้นส่วนนะคะหรือว่าผลิตตัว manufacturing นะคะเลยทำให้ตัว margin เนี่ยลดลงมาอยู่จากเดิมเนี่ยใน Q1 ของปี57อยู่ที่ 6.1% นะคะลงมาอยู่ที่ 5.2% เท่านั้นนะคะส่วนแนวโน้มในไตรมาส2เราคิดว่าอาจจะยังไม่สดใสเท่าไหร่นักนะคะเพราะในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะเข้าสู่ช่วง low season นะคะเพราะว่ามีการวันหยุดค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ในส่วนของแนวโน้มการผลิตเนี่ยรถยนต์ทางซอทอก็คาดว่าจะลดลงมาประมาณ8%เทียบ Year on Year นะคะอยู่ที่ประมาณ482,000คันเท่านั้นนะคะและในส่วนของอัตราการใช้กำลังการผลิตของ Apico Hitech นี่ก็ลดลงด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ60%นะคะทางฝ่ายก็คาดในส่วนของกำไรในไตรมาส2คาดจะลดลงมานะคะอยู่ประมาณ25%เทียบ Q on Q แล้วก็ลดลง32%เทียบ Year on Year นะคะอยู่ที่69ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าแนวโน้ม Q2 จะไม่สดใสเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะจากแนวโน้มปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ขยับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ของทาง Apico Hitech เนี่ยก็ได้งานใหม่นะคะอย่างในส่วนของตัวรถกระบะนะคะคือ Toyota Revo นะคะแล้วก็อย่างในส่วนของตัวงานของ Ford Everest เองนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาสู่เสริมในส่วนของตัวยอดขายในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็คิดว่าในส่วนของยอดขายจากประเทศจีนเนี่ยไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนโมเดลอย่างในไตรมาสแรกนะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่16.80 บาทค่ะต่อไปนะคะในส่วนของตัว C Fresh นะคะเราก็คาดว่าในส่วนของผลดำเนินงานนี้ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะโดยกำไรใน Q1 เนี่ยออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่ทางฝ่ายประมาณไว้นะคะเนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทุนของตัว Bearish มากกว่าที่คาดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของ Margin เนี่ยต่ำกว่าที่คาดเช่นกันนะคะเลยกดดันในส่วนของกำไรสุทธิให้ลดลงถึง 61% นะคะเทียบ Year on Year อยู่ที่43ล้านบาทนะคะส่วนแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวนะคะจากตัวราคาวัตถุดิบที่ลดลงนะคะโดยคาดในส่วนของแนวโน้มราคากุ้งเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะคะเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกเข้ามาสู่ตลาดนะคะก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในประเทศไทยต่ำลงนะคะแล้วก็ในส่วนของผลดำเนินงานในต่างประเทศเนี่ยค่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของตัวเบลิชนะคะค่าจะเห็นการขาดทุนน้อยลงนะคะแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือเขาน่าจะได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางฝ่ายปรับประมาณการของปี58ลงจากเดิมเล็กน้อยนะคะก็คาดในส่วนของตัวยอดขายจะเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 3% นะคะเทียบ Year on Year อยู่ที่ 8,647 ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็จะปรับในส่วนของตัวผลการทุนจากตัวเบลิสเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเป็น30ล้านบาทนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามมองว่าในส่วนของกำไรปกติเนี่ยน่าจะอยู่ที่419ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เทียบ Year on Year นะคะถ้าดูในส่วนของตัว C Fresh นะคะเองก็มองแล้วเป็นหลักทรัพย์ตัวหนึ่งที่มีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างดีนะคะทางฝ่ายคาดการณ์ในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลหรือตัว Dividend Yield ในปี58เนี่ยอยู่ประมาณ 7% นะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัว C Fresh ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 11.60 บาทค่ะต่อไปนะคะในส่วนของตัว Peaches
ชิปปิ้งนะคะหรือตัว PSL นะคะก็ประกาศในส่วนของผลดำเนินงานในไตรมาสแรกนะคะของปี58ออกมาขาดทุนนะคะ336ล้านบาทนะคะเทียบกับในปีก่อนที่เคยกำไรอยู่ที่140ล้านบาทนะคะหลักๆเนื่องจากในส่วนของตัวรายได้รวมที่ลดลงถึง 12% นะคะเทียบ year on year อยู่ที่981ล้านบาทนะคะเนื่องมาจากในตัวส่วนของตัวค่าระวางเรือนะคะต่อวันต่อลำเนี่ยอ่อนตัวลงถึง 34% นะคะแล้วก็มีค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นถึง 18% นะคะเนื่องจากของเขาเนี่ยมีรับรู้ในส่วนของจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่39ลำตอนนี้อยู่ที่ประมาณ45ลำนะคะแนวโน้มใน Q2 เนี่ยค่าจะยังเห็นผลขาดทุนต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมยังไม่ได้ดีขึ้นนักกันนะคะโดยตัวในส่วนของดัชนีค่าระวางเรือเนี่ยยังทรงตัวเทียบ Q on Q นะคะจากในส่วนของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในแถบยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของกลุ่มประเทศบริกนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามทาง PSL เนี่ยยังคงแผนนะคะสั่งเรือต่อใหม่อยู่24ลำนะคะยังคงไว้นะคะเหมือนเดิมโดยในปี58เนี่ยรับมาแล้วนะคะ1ลำแล้วก็เหลืออีก16ลำที่คาดว่าจะรับเข้ามานะคะแล้วก็อีก7ลำเนี่ยจะไปรับรู้ในส่วนของปี59นะคะอย่างไรก็ตามทางบริษัทเนี่ยมีแผนขายเรือเก่าออกไปนะคะอยู่21ลำนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นทั้งหมดเป็นไปได้ตามแผนนะคะปี59เนี่ยน่าจะมีเรืออยู่ประมาณ48ลำนะคะซึ่งการขายเรือเก่าออกไปเนี่ยก็คาดว่าจะทำให้ลดในส่วนของอายุเฉลี่ยของเรือลงนะคะจาก11อยากจากประมาณ10ปีนะคะลงเหลือประมาณ 3.5 ปีเท่านั้นนะคะทางฝ่ายนะคะปรับประมาณการของปี58ลงนะคะจากเดิมที่เคยคิดว่าน่าจะเห็นกำไรนะคะคิดว่าน่าจะลดลงในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ขาดทุนนะคะ757ล้านนะคะเนื่องจากในส่วนของแนวโน้ม First Half เนี่ยไม่น่าจะโดดเด่นนักนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะทางฝ่ายยังคงแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่10บาท70สตางค์นะคะมองระดับตัวเทรดดิ้งเนี่ยใกล้เคียงกับบุ๊กนะคะอยู่ที่1เท่าตัดไปนะคะเป็นตัวไฟไทยสแตนเลย์การไฟฟ้านะคะหรือตัวสแตนเลย์นะคะก็มีการประกาศผลดำเนินงานในของปี58นะคะซึ่งของเขาเนี่ยจะรอบสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี58นะคะกำไรก็ลดลงถึง 22% นะคะเทียบ year on year อยู่ที่ 1,158 ล้านบาทนะคะหลักๆเนื่องมาจากในส่วนของตัวยอดขายที่ลดลงตามอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะโดยยอดขายลดลง 7% นะคะเทียบ year on year อยู่ที่ 9,524 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะเนื่องจากมีของเสียเนื่องจากการเริ่มดำเนินงานในส่วนของโมเดลใหม่เข้ามานะคะแล้วก็มีค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยอย่างไรก็ตามนะคะผลดำเนินงานที่ออกมาแม้ว่าจะปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าลดลงน้อยกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะเนื่องจากว่าในไตรมาส4เนี่ยเขามีในส่วนของยอดขายที่ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวรับรู้งานแม่พิมพ์เข้ามานะคะสำหรับประมาณการของปี59ที่จะสิ้นสุดมีนาคมปีหน้านะคะทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรสุทธิไว้ที่ 1,232 ล้านบาทนะคะหรือเติบโต 6% เทียบ year on year นะคะคาดปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนผลดำเนินงานเนื่องจากมาจากในส่วนของการทยอยฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะแล้วก็ของเขาเองเนี่ยในปี59เนี่ยคาดว่าจะได้ก็น่าจะมีการผลิตในส่วนของงานใหม่รถในกลุ่มของรถกระบะนะคะเต็มปีนะคะก็คือนิสสันอัลทร้าก็มีซูบิชิไทรตันนะคะแล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยคาดจะเห็นงานใหม่นะคะในกลุ่มของรถ MPV เข้ามานะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำถือนะคะในส่วนของตัวสแตนเลย์ราคาพื้นฐานที่210บาทค่ะต่อไปในส่วนของตัว Market New นะคะ Market New ก็มีตัว COL นะคะตัวนี้เนี่ยก็ในส่วนของมีการมองนะคะก็เป็นการสรุปของผลประชุมในส่วนของ Off Day มานะคะก็ตั้งเป้า
ช่องทางขายทางออนไลน์เนี่ยจะเป็นตัวผลักดันหลักให้รายได้เติบโตนะคะทางบริษัทเผยว่าในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าปริมาณยอดขายผ่านออนไลน์ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้านักนะคะเนื่องจากว่าปริมาณสินค้าเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะเลยปีนี้เลยตั้งอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ50,000 SKU เท่านั้นนะคะจากเป้าที่เคยตั้งไว้ถึง120,000 SKU นะคะแล้วก็เลยมองว่าในส่วนของตัวในช่วง2-3 ปีนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่ได้เห็นการทำกำไรจากในส่วนของตัวต้นทุนในเรื่องของการวางระบบด้วยนะคะยังไงก็ตามนะคะทางบริษัทเนี่ยก็ยังวางในส่วนของตัวงบลงทุนไว้นะคะปีนี้อยู่ที่500 ล้านบาทนะคะโดยส่วนหลักๆเนี่ยจะมาจากในส่วนของตัวขยายสาขาทั้งหมด19 สาขานะคะสำหรับตัว COL เนี่ยทางฝ่ายยังอยู่ระหว่างการปรับประมาณการผลดำเนินงานและราคาพื้นฐานขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวมีการทำธุรกิจใหม่เข้ามานะคะสำหรับตัว COL วันนี้ก็ขอปิดประชุมในส่วนพื้นฐานแค่นี้ขอบคุณมากค่ะ